รถยนต์แบบปุ่มสตาร์ทปลอดภัยจากโจรชิงรถหรือไม่สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับรถยนต์รุ่นใหม่นะครับที่ใช้ระบบกุญแจแบบสมาร์ทคีย์และปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์หลายคนคงสงสัยว่าหากถูกโจรจี้ชิงรถแบบซึ่งหน้าไปล่ะจะเป็นอย่างไรรถยนต์สมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Car หรือรถหรูจากยุโรปล้วนแต่เปลี่ยนไปใช้ระบบกุญแจแบบสมาร์ทคีย์แทบทั้งนั้นซึ่งกุญแจประเภทนี้นะครับจะช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องนำกุญแจออกจากกระเป๋าก็สามารถปลดล็อกรถได้และกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อขับออกไปได้ในทันทีแต่หลายคนนะครับก็ยังกังขาเรื่องความปลอดภัยในกรณีถูกโจรชิงรถแบบซึ่งหน้าว่ากุญแจแบบนี้จะปลอดภัยจริงหรือไม่ครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องทำความเข้าใจว่ากุญแจแบบสมาร์ทคีย์นั้นจะมีการส่งสัญญาณระยะใกล้หรือประมาณ 1-3 เมตรระหว่างกุญแจและตัวรถโดยที่ผู้ขับขี่นะครับสามารถเก็บกุญแจไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าสะพายได้เมื่อดึงที่จับประตูด้านนอกออกจะเป็นการสั่งปลดล็อกตัวรถให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าไปนั่งในรถได้จากนั้นนะครับกล่องสัญญาณของตัวรถพบว่ามีกุญแจอยู่ในรถผู้ขับขี่ก็สามารถกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วขับออกไปได้ในทันทีครับสำหรับกรณีที่ถูกหัวขโมยชิงรถแบบซึ่งหน้าเช่นขณะที่ลงไปเปิดประตูบ้านโดยสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขโมยก็สามารถขับรถออกไปได้ในทันทีแม้ว่ากุญแจยังคงอยู่กับผู้ขับขี่ก็ตามแต่ถึงกระนั้นนะครับกรณีดังกล่าวก็ไม่แตกต่างกับกุญแจแบบดอกเสียบปกติเพราะถ้าผู้ขับขี่ติดเครื่องยนต์ทิ้งเอาไว้หัวขโมยก็สามารถขับออกไปได้ในทันทีเช่นกันแถมยังได้กุญแจรถไปด้วยหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาจริงๆนะครับกุญแจแบบสมาร์ทคีย์ยังมีประโยชน์เหนือกว่ากุญแจแบบดั้งเดิมเล็กน้อยเพราะถ้าหัวขโมยเผลอดับเครื่องยนต์หรือเครื่องยนต์ดับเองไม่ว่ากรณีใดก็ตามก็จะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อีกเนื่องจากตัวรถไม่พบกุญแจอยู่ภายในรถนั่นเองครับแต่ถึงอย่างไรนะครับเมื่อลงจากรถก็ควรดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเก็บกุญแจไว้กับตัวเสมอจึงจะปลอดภัยที่สุดครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ